สงสัยนะครับถ้าเกิดจะจัดงานไฟปิงปองแต่ว่าห่วงเรื่องฝนทำไงหนึ่งถ้าไม่อยากเสียค่าโครงสร้างคุมพื้นที่เยอะจะต้องหาพื้นที่ที่เป็นอินดอร์มีงานนึงที่ผมประทับใจมากเลยคืองานที่นครสวรรค์งานใหญ่มากแขก 2,000 โรงเรียนน่ะใหญ่แล้วนะแต่เต็มเลยอ่ะมีทั้งโซนที่เป็นอาคารอเนกประสงค์ในอาคารในอินดอร์แล้วก็พื้นที่รอบนอกก็เต็มพื้นที่เลยอย่าผมพาไปดูนะโรงเรียนครับนี่น่ะใหญ่มากเลยนี่คือตาคีวิทยาศาสตร์ที่เราแอบพบกันแหมขอบคุณคุณโจ้ครับเดินทางมาจากชัยนาทมาที่นครสวรรค์เลยมาคุยงานไงโหปิ๊งรักกันที่นี่เรามาคุยงานแล้วก็ได้งานต่อเราไปก็ได้ไปถ่ายรูปกันดีใจนะครับที่วันนี้เห็นลูกคุณโจ้คุณน้องเชอปรางโตขึ้นอีกเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญนี่แหละที่นี่แหละที่เราแอบนัดพบกันผมก็ระหว่างที่ว่างก็มาคุยงานคุณโจ้ดังนั้นพามาดูงานนี่ครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มากๆเลยนี่คืออาคารหอประชุมเราต้องตกแต่งรายละเอียดทั้งหมดนะครับนี่ไฟนี่คือดูพื้นที่ครับคืองานเนี้ยเจ้าของคุณออฟอะครับเจ้าบ่าวนะครับเป็นเจ้าของมีธุรกิจนะครับธุรกิจครอบครัวของพี่ชายเป็นรถบ้านเป็นรถคลาสสิกต่างๆนะครับเนี่ยลองดูรถสวยมากเป็นรถบ้านแล้วก็เอานำมาตกแต่งเป็นรถบ้านที่เนี่ยรุ่นนี้รุ่นแอร์สตรีมหายากมากเลยแล้วก็รุ่นอื่นๆมีครบเลยครับก็มาตกแต่งเป็นแกลเลอรี่นะครับแล้วก็มาจัดพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่รักรถเล่นรถนี่คือรถออสตินมินินะครับสวยงามมีโป่งเรียบร้อยมีเรียกอะไรเป็นไฟเขาเรียกนะไฟแรลลี่แลมป์อะแรลลี่ไลท์อะเขาเรียกอะไรนะไฟอะไรนะไฟกระต่ายไฟกระต่ายแหมนึกชื่อไม่ออกครับขอบคุณโจ้ครับคลาสสิกคาคาราวานสวยจริงครับงานนี้ผมเห็นด้วยเลยครับงานแบบยิ่งใหญ่นะแต่ก็อบอุ่นเนี่ยครับดูพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเป็นไฟแบบลงมาเต็มเลยอันนี้คือในหอประชุมนะครับผมเปิดให้ดูจากโซนด้านนอกก่อนนี่ดูพื้นที่เป็นไฟนะครับพร็อพต่างๆเนี่ยบ่าวสาวก็ช่วยมาลงนะครับเพราะว่าชอบงานอยู่แล้วแล้วก็งานก็ลงตัวนี่ครับนี่พื้นที่ของการจัดไฟอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตอนแรกอ่ะพื้นที่โยงไฟเป็นลักษณะนี้อีกโซนหนึ่งโยงไปแบบนี้ครับก็งานสวยมากครับแล้วก็เนี่ยถ่ายรูปนะก็เป็นโบเก้แบบนี้งานนี้นะครับก็ได้คุณสองนะครับทีมงานของคุณจ๊ะเอ๋นะครับมาช่วยรันคิวให้เรานะครับผมเปิดไปดูนี่ม่านไฟแบบนี้ต้องลงทำให้บรรยากาศด้านข้างเนี่ยสวยแล้วก็ดีที่สุดก็คือการตกแต่งไฟนี่แหละมันทั้งประหยัดสุดประโยชน์สูงแล้วก็ดูแลง่ายถ่ายรูปง่ายนะครับแต่งานนี้ไม่ใช่น้อยเลยครับลงไฟเนี่ยเต็มที่เลยอ่ะเปิดรูปไฟให้ดูเต็มๆก่อนถ่ายได้ทุกมุมเลยครับแล้วก็ช่างภาพก็แค่ลงฟิลสปอตไลท์บางๆก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ต้องมีรถปั่นไฟมานะครับงานขนาดนี้เนี่ยดูโบเก้ครับสวยงามยิบยับเลยม่านไฟครับอบอุ่นมากนี่ครับเข้ากับรถคลาสสิกเลยแล้วก็เนี่ยในพื้นที่เดินเปิดตัวมาเนาะเปิดตัวมาจากโถงด้านหน้าโถงด้านหน้าเราตกแต่งไฟเป็นทรงกระโจมก็งดงามอีกแบบนึงนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องฝนอาจจะมีลมพัดมาด้านข้างบ้างแต่ว่าภาพรวมนี่เราเปิดไฟปิงปองได้ไม่ห่วงเลยครับนี่มองจากมุมนี้มินิสวยจริงๆนะน่ารักมากเลยแล้วก็นี่มุมนี้นี่นะชูวนี่ตั้งแต่2017นะครับ5เมษาเดือนไม่นานนะครับ2ปีนิดๆ นี่ครับภาพรวมสวยงามนี่โต๊ะจีนก็โต๊ะจีนครับ
งดงามเหมือนกันแต่แขกได้สนุกสนานกินอาหารอย่างสบายใจนะครับนี่คือเอาดอหรือกว้างๆเลยจัดไปสวยงามนี่ตอนเดินเปิดตัวนี่เป็นไฟเย็นแล้วก็ไปเข้ามาครับใช่รถมินินี่รถเจ้าบ่าวนี่เขาเรียกอะไรรีสโตร์ขึ้นมาเลยนะรีสโตร์ขึ้นมาใหม่เลยเป็นรถคลาสสิกแล้วก็ทำมาเพื่องานนี้เลยนะทำให้เจ้าสาวเป็นรถที่มีความหมายกับทั้งสองคนนี้มากนะครับผมพาไปดูพื้นที่ด้านในที่ด้านในนะครับนี่เวทีเลยเป็นอาคารของหอชุมโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ตกแต่งไฟแล้วก็ขึ้นจั่วแบบนี้พอเป็นซูเรก็สวยดีครับแต่ถ้าเกิดตอนถ่ายรูปก็ฟิวไฟด้านหน้าก็สว่างเหมือนอย่างผมเนี้ยข้างหลังสว่างนะฮะแต่เราเปิดไฟด้านหน้าก็จะทำให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ยังบาลานซ์แสงได้นะครับสำคัญคือต้องไม่จ้าเกินไปไฟต้องบาลานซ์กันนะครับนี่ม่านไฟอีกแล้วงดงามครับนี่ยิบยับเลยคืองานไฟขอให้บอกครับผมชอบมากเลยนี่มองจากบนเวทีนี่คืออาคารครับโอเคแล้วผมพาไปดูพ็อปอื่นๆบ้างเปิดไปนี่คือแบ็คดรอปด้านหน้านะครับนี่คือจุดรดน้ำต้นไม้ทำให้สูงใหญ่หน่อยเหมาะกับพื้นที่นิดนึงคนเห็นเป็นพุทธสุภโชคครับมันงามมากด้านในนี่เจ้าบ่าวนำมานะฮะเป็นไฟมิเรอร์บอลยิงเข้าไปฟอลโล่ยิงเข้าไปเป็นมูวี่เฮดยิงเข้าไปก็สวยงามครับได้บรรยากาศอัฟเตอร์ปาร์ตี้เพราะว่าเป็นฟูลแบนด์มาเล่นนะครับนี่จุดรดน้ำต้นไม้น่ารักตรงนี้ก็ด้านนอกมีป้ายมีอะไรพวกนี้นะครับ ย้ายเลยแล้วน้องมีพ็อปของเราไปผสมใครที่ชอบงานแบบนี้นะครับไลน์แอดเข้ามาได้เลยโฟโต้ดิฟนะครับก็มาคุยกันได้นะครับอยากให้จัดงานแบบไหนออกแบบงานแบบไหนครับยินดีครับเนี่ยครับผนังไม้นี่รถคลาสสิกต่างๆนะครับมาเลยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับต้องการแบบไหนผมมีแหล่งดูแลให้หมดเลยนะครับเนี่ยรถคลาสสิกอยู่ด้วยกันน่ารักแล้วก็มีงานของคุณการ์ตูนเช่ด้วยเห็นรถเวสป้าก็ชอบมันก็ทำให้เราได้พบมิตรภาพใหม่ๆขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแฮปปี้มากนี่บรรยากาศการถ่ายรูปครับโอเคปิดไปด้วยภาพนี้ผ่านได้มองเลยเห็นเลยว่าเป็นหอประชุมโรงเรียนนะครับโอเคจริงๆนะครับตกแต่งได้เยอะเลยครับจะสามารถจะถ้ามีงบเพิ่มนะจะบังย้อมจะสร้างพื้นที่ยังไงจะตกแต่งคุมพื้นที่ยังไงทำได้หมดเลยครับถ้าเกิดงานไหนที่ชอบไฟปิงปองก็ใช้ไฟปิงปองไปย้อมโอเคแฮปปี้มากๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานแบบไหนอ่ะแล้วทีมงานทุกคนนะผ่านงานไฟปิงปองไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์วัดสมานจะเชิงเซาสวนหลวงร.9สวนพึ่งทั้งลาทอสคาน่าแล้วก็ที่เดอะฮาร์โมนีรีสอร์ทโอ้โหไฟฟองสวยงามมากคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ